สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนมากันหรือยังสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับยินดีต้อนรับพวกเราสู่ Day 7วันที่7วันสุดท้ายของคอร์ส The New Secret มาเลยครูขอเช็คสัญญาณแป๊บหนึ่งมากันหรือยังวันนี้สีม่วงสีม่วงเป็นสีแห่งความสุขุมเป็นสีแห่งความเชื่อมั่นเชื่อใจมาเลยมาเลยมามาเลยจ้าเป็นไงบ้างเนี่ยสัญญาณอินเทอร์เน็ตวันนี้อ้าวค้างซะละไลฟ์ปุ๊บค้างปั๊บเลยฮะไลฟ์มากันหรือยังโอเคสัญญาณโอเคเนาะเมื่อกี้สัญญาณตัดไปแป๊บหนึ่งกลับมาแล้วสวัสดีครับทุกคนโอเคสัญญาณดีละชัดแจ๋วละครูเห็นในจอของตัวเองละครูดูในจอมือถือละชัดพวกเราทุกคนเข้ามาแล้วพวกเราทุกคนเข้ามาแล้วหวังว่าสัญญาณจะคงที่มันขึ้นเร็วมันเป็นสีเขียวแล้วมันก็เป็นสีแดงบางครั้งขอให้ลื่นไหลแล้วกันมาวันนี้วันสุดท้ายที่เราจะได้เรียนในคอร์สนี้เนาะที่ครูเทพเปิดสอนฟรีช่วยพวกเราแล้วก็ให้เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพวกเราคอร์สนี้ทำขึ้นมาเพื่อให้เป็นรางวัลให้เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพวกเราครูรู้เลยว่าความรู้ที่ครูได้แชร์วิธีการเคล็ดลับในการเรียนภาษาที่ครูได้แชร์ให้กับพวกเราไปเราสามารถเอาไปเรียนรู้ต่อยอดได้วิธีการเรียนภาษาอย่างรวดเร็วคือทำแบบนี้แหละแบบที่ครูพาทำขอทักทายพวกเราใครมาแล้วบ้างรายงานตัวสุภาพันนีมาแล้ววรยศมาแล้วมะปรางมาแล้วสุธิการมาแล้วสสิธรมาแล้วโอเคใครมาแล้วบ้างพิมพ์รายงานตัวด่วนทักทายมาเร็วมาทีนี้ใครเข้ามาแล้วครูมีคำถามเล่นๆให้กับพวกเราคือคำว่าเรียนจบวันนี้เป็นวันที่เราเรียนจบเนาะในคอร์สนี้เนี่ยคุณก็สำเร็จไปละก็คือเรียนจบละในวันนี้ก็คำว่าเรียนจบภาษาอังกฤษจีนพูดยังไงพวกเราลองเลือกมาเดาๆเล่นๆเดามาเล่นๆเลยระหว่างรอเพื่อนๆเราเข้ามาเดามาเล่นๆเลยคำว่าเรียนจบภาษาอังกฤษจีนพูดยังไงมีให้เลือก3ช้อยสีสมุดมาแล้วเกษรินมาแล้วธนาพรมาแล้ววันนี้วันสุดท้ายแล้วนะกงจักรมาแล้วลูกศิษย์ครูเทพในคอร์ส The Success ด้วยนะสวัสดีครับครูโอเคสวัสดีครับกงจักรส้มทอมาแล้วโอเคทักเป็นอังกฤษจีนมาครบถ้วนปิงหรือผิงมาแล้วโอเคมาลองเลือกเล่นคําว่าเรียนจบภาษาอังกฤษจีนพูดยังไงเรียนจบภาษาอังกฤษจีนพูดยังไงมากันเลยครูเทพก่อนเริ่มสอนวันสุดท้ายวันนี้ขอให้เคล็ดลับในการทำชีวิตให้ก้าวหน้าไวๆขอให้พวกเราสักข้อหนึ่งละกันคุณรู้ไหมครูเล่าจากเรื่องจริงเลยนะประสบการณ์จริงคุณรู้ไหมคนที่พูดภาษาอังกฤษได้มีเยอะมากคนไทยที่พูดภาษาอังกฤษได้มีเยอะมากและคนจีนและคนไทยที่พูดภาษาจีนได้อย่างเดียวก็เยอะมากถ้าคุณได้ภาษาเดียวตอนนี้ถือว่าดีมากละชีวิตคือได้เปรียบคนส่วนใหญ่เยอะแล้วพอสมควรแต่อย่าลืมว่าคนที่พูดอังกฤษได้อย่างเดียวคนที่พูดจีนได้อย่างเดียวก็มีเยอะมากแล้วถ้าคุณไปสมัครงานถ้าคุณพูดภาษาเดียวได้
คุณก็ต้องเจอคู่แข่งเยอะเช่นกันที่คุยภาษาเดียวได้อย่างงานแต่ละงานอ่ะถ้าบอกว่าพูดอังกฤษได้อย่างเงี้ยไปสมัครมีเป็น100 คนคุณจะเอาอะไรสู้เขาใช่ไหมคุณก็ต้องสู้แต่ละด่านแต่ละด่านไปกว่ามันจะไปถึงเส้นชัยแล้วครูบอกเลยว่าชีวิตครูไม่เคยเจอเรื่องอย่างนั้นชีวิตครูสะดวกสบายมากชีวิตครูเท่สะดวกสบายมากเรียนจบมางานแรกที่ได้ทำงานโรงแรมเงินเดือน32,000ไม่มีคู่แข่งเลยไม่มีคู่แข่งเลยงานที่สองที่ครูไปเป็นเลขาส่วนตัวให้กับนักธุรกิจคนจีนเงินเดือน60,000-70,000ไม่มีคู่แข่งเช่นกันงานเนี้ยเขามาเชิญมาขอร้องให้ครูไปช่วยเขาด้วยซ้ำและงานที่3งานขายสินค้าแฟชั่นแบรนด์เนมครูได้เงินเดือนทะลุ100,000ครูก็ไม่มีคู่แข่งเลยทั้งที่มันยากมากงานสินค้าแฟชั่นแบรนด์เนมทุกคนอยากเข้าเพราะว่าแบรนด์หรูแบรนด์ระดับโลกเงินเดือนเยอะรายได้เยอะมีแต่คนอยากเข้าหลายคนตกรอบคนส่วนใหญ่ตกรอบไปหมดแล้วครูบอกเลยชีวิตครูแทบไม่มีคู่แข่งหรือไม่มีคู่แข่งเลยเพราะครูสื่อสารอังกฤษจีนควบ2 ภาษาได้วันนี้ถ้าเราอยากมีชีวิตเหมือนครูคือง่ายๆเป็นตัวจริงในทุกงานไร้คู่แข่งเดินไปคือคุณชนะเลิศตั้งแต่แรกเลยคือคุณต้องฝึกให้ตัวเองโดดเด่นและแตกต่างจากชาวบ้านทั่วไปคนทั่วไปเขาได้ภาษาเดียวคุณต้องฝึกตัวเองให้โดดเด่นแตกต่างจากคนเหล่านั้นคือฝึกให้ตัวเองพูด2 ภาษาให้ได้โดยเฉพาะภาษาอังกฤษกับภาษาจีนภาษาอังกฤษเป็นมาตรฐานของโลกใบนี้อยู่แล้วคุณต้องพูดให้ได้อยู่แล้วและภาษาจีนเป็นภาษาเศรษฐกิจกำลังซื้อของคนจีนเศรษฐกิจจีนความเป็นมหาอำนาจการทำมาค้าขายการผลิตต่างๆมันคือที่จีนและถ้าคุณได้อังกฤษจีนควบ2 ภาษา1คือคุณไม่มีคู่แข่ง2คือโอกาสคุณจะเยอะกว่าชาวบ้านคุณมีสิทธิ์เลือกได้เยอะเหมือนชีวิตครูที่มีงานดีๆส่งอีเมลมาหาต้องเยอะโอเคไหมมีงานหลายงานดีๆส่งอีเมลมาหาครูต้องเยอะให้เงินเดือน 50,000 อัพให้เงินเดือน 60,000 อัพมีส่งมาแต่ครูไม่ได้ไปเพราะว่าครูเลือกได้ว่าครูจะไปที่ไหนเพราะครูมีตัวเลือกเยอะวันนี้พวกเราถ้าอยากมีชีวิตที่ง่ายๆสบายๆไร้คู่แข่งจงเรียนอังกฤษจีนควบ2 ภาษานี่คือเคล็ดลับความสำเร็จเร็วในชีวิตที่ครูบอกออกจากปากของเด็กบ้านนอกคนหนึ่งที่พลิกชีวิตตัวเองมาได้คนอื่นพูดอังกฤษได้อย่างเดียวคนอื่นพูดจีนได้อย่างเดียวแต่ถ้าคุณเดินเข้าไปแล้วบอกว่าพูดอังกฤษจีนควบ2 ภาษาได้คุณจะกลายเป็นคนที่โดดเด่นทันทีครูเท่ก็พลิกชีวิตตัวเองด้วยวิธีนี้คือทำให้ตัวเองเป็นคนที่โดดเด่นจนไร้คู่แข่งปรับปรุงพัฒนาตัวเองจนกลายเป็นคนที่ไร้คู่แข่งแล้วคุณจะสบายคุณไม่ต้องต่อสู้กับใครอีกต่อไปตลอดชีวิตเพราะคุณไร้คู่แข่งดังนั้นวันนี้จงพัฒนาตัวเองให้กลายเป็นคนที่ไร้คู่แข่งเก่งยอดเยี่ยมในระดับที่ว่าไร้คู่แข่งไม่มีใครมาแข่งกับคุณได้คือคุณชนะในทุกสนามพัฒนาตัวเองโอเคนะครูบอกเคล็ดลับนี้ให้กับพวกเราแล้วชีวิตเราจะง่ายมากอะไรจะง่ายมากเพราะว่าคุณโดดเด่นเหมือนที่เรามาเรียนในวันนี้แหละอังกฤษจีนควบ2 ภาษาเอาวิธีที่ครูสอนเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้เรียนต่อเองก็ได้โอเคไหมอ่ะโอเคนะอ้อทุกคนตอบ C มาเป็นส่วนใหญ่ทุกคนตอบ C มาเป็นส่วนใหญ่ปิงหรือผิงอ่ะปิงขออ่านว่าปิงแล้วกันปิงบอกว่าครูคะคลิปเก่าครูลบไหมคะเพิ่งเข้ามาค่ะเผื่อไว้เรียนย้อนหลังไม่ลบครับตอนนี้ยังไม่ลบแต่ถ้าพวกเราแบบปล่อยไว้นานไม่เข้ามาเรียนเลยอาจจะลบโอเคไหมดังนั้นคุณอย่ารอเวลาดังนั้นคุณอย่ารอเวลาวันที่พร้อมไม่มีจริงและวันที่เปลี่ยนชีวิตคุณก็คือวันที่คุณเริ่มต้นลงมือทำฟังอีกครั้งวันที่พร้อมไม่มีอยู่จริงวันที่เปลี่ยนชีวิตคุณคือวันที่คุณเริ่มต้นลงมือทำ
อย่ารอเวลาวันที่พร้อมไม่มีจริงนะเรียนได้นิดเดียวก็เปิดฟังนิดเดียวดูแบบนี้ไม่ได้ก็เปิดฟังคลอๆตอนอาบน้ำก็ยังได้เลยนะรีบเรียนก่อนจะลบนะเป็นการกระตุ้นให้พวกเรารีบเรียนอีกเนาะก็ดีก็ช่วยกันช่วยกระตุ้นกันเพราะว่าถ้าบอกว่าไม่ลบมาดูตอนไหนก็ได้คุณจะไม่มาดูหรอกครูรู้ครูก็เคยเป็นคนนั้นก็คือครูเคยเรียนคอร์สฟรีอะไรเยอะเรียนใน YouTube ฟรีๆเยอะดูแค่คลิปเดียวแล้วก็ไม่ดูอีกเลยและชีวิตไม่เปลี่ยนเพราะว่ามันฟรีมันไม่ตั้งใจดังนั้นการที่คุณจะเรียนภาษาสำเร็จครูสรุปให้2อันคือ1ทุ่มเทเวลาทุ่มเทกำลังแรงกายแรงใจอย่างหนักหน่วงหรือ2จ่ายเงินเพื่อการศึกษาลงทุนเพื่อการศึกษาแล้วคุณจะโคตรมีความตั้งใจเพราะคุณได้จ่ายตังค์ไปแล้วแล้วคุณจะสำเร็จไวครูบอกเลยคุณรู้ไหมครูบอกเคล็ดลับจากปากก่อนนะคุณรู้ไหมทำไมครูเทศเรียนอังกฤษจีนควบ2ภาษาเก่งเพราะค่าเทอมครูแพงหลายคนไม่เคยรู้เคล็ดลับนี้มาก่อนบอกไว้เรียนในมอหัวเฉียวคณะศิลปศาสตร์สาขาภาษาอังกฤษภาษาจีนหลักสูตรอินเตอร์ค่าเทอมประมาณ 30,000 ถึง 50,000 แล้วแต่เทอมแล้วคุณรู้ไหมครูเป็นเด็กบ้านนอกพ่อครูทำงานก่อสร้างส่งครูเรียนแล้วทำไมครูถึงเรียนได้เกียรตินิยมอันดับ1ทำไมครูถึงเรียนแล้วจำแม่นจำเก่งจับได้ทุกเม็ดเก็บได้ทุกเม็ดจากอาจารย์เพราะค่าเทอมแพงเมื่อเราจ่ายตังค์ไปแล้วแล้วค่าเทอมมันแพงเราจะไม่อยากโดดเรียนเลยเพราะหารเป็นรายวันรายคาบแล้วมันตกคาบละเป็นพันอะไรอย่างเงี้ยคาบละหลายร้อยบาทชั่วโมงละหลักร้อยบาทเมื่อเรารู้สึกอย่างนี้แล้วเราจะไปเรียนทุกครั้งเราจะเอาทุกเม็ดทุกความรู้จากอาจารย์ผู้สอนแล้วผลลัพธ์ก็คือคุณเรียนสำเร็จโอเคไหมแต่ถ้าคุณบอกอุ้ยเรียนฟรีเรียนบ้างไม่เรียนบ้างตั้งใจฟังบ้างไม่ตั้งใจฟังบ้างผลัดวันประกันพรุ่งบ้างมันก็สำเร็จช้าลงช้าลงช้าลงหรือบางทีดูครั้งเดียวแล้วไม่ดูเลยเพราะมันฟรีคุณจะไม่เห็นค่าของฟรีมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์อยู่ละอะไรที่เราได้มาฟรีเราจะไม่ค่อยเห็นค่าเหมือนคนรักที่เราได้มาง่ายๆหรือเขาได้เราไปง่ายๆเขาก็จะไม่ค่อยเห็นค่ามนุษย์ทุกคนต้องการสิ่งที่มีคุณค่ามนุษย์ทุกคนอยากได้สิ่งที่เขาต้องยืดมือไปเอื้อมสักเล็กน้อยเขาถึงจะเห็นคุณค่าดังนั้นอะไรที่ได้มาง่ายๆเราจะไม่เห็นคุณค่าการเรียนภาษาให้สำเร็จครูสรุปให้อีกครั้งมี2เส้นทางคือ1เรียนฟรีเรียนเองทุกอย่างแต่คุณต้องทุ่มเทเวลาทุ่มเทแรงกายแรงใจอย่างหนักหน่วงเพราะคุณต้องลองผิดลองถูกเองงมทางเองไม่รู้ว่าอะไรสำคัญไม่สำคัญซึ่งอาจจะทำให้หลายคนเรียนไม่สำเร็จเพราะว่ามันท้อมันเหนื่อยกลางทางแล้วก็ล้มเลิกไปแต่ก็มีโอกาสสำเร็จเช่นกันแล้วก็เส้นทางที่2คือเอาเงินไปลงทุนในการเรียนของรู้ของคุณลงทุนซื้อคอร์สมันคือการลงทุนเมื่อคุณได้จ่ายตังค์มันเปรียบเสมือนว่าคุณได้จ่ายความตั้งใจอย่างสูงสุดให้กับตัวเองฟังอีกครั้งเมื่อคุณได้จ่ายตังค์มันก็คือการที่คุณได้จ่ายความตั้งใจสูงสุดให้กับตัวเองและผลลัพธ์คือคุณเรียนสำเร็จเหมือนที่ครูเทศทำได้ถ้าค่าเทอมมันหลักร้อยร้อยบาทครูบอกเลยครูโดดเป็นว่าเล่นโดดเรียนหรือสมมติครูได้ทุนเรียนฟรีแล้วทุนไม่กำหนดกฎเกณฑ์อะไรเลยฟรีตลอดไม่ต้องรักษาเกียรติครูก็จะเรียนทิ้งๆคว่างๆไม่เห็นค่าเท่าไหร่แต่วันนี้ที่ครูเรียนอังกฤษจีนควบ2ภาษาสำเร็จและเป็นเลิศและได้เกียรตินิยมอันดับ1เรียนจนพลิกชีวิตตัวเองได้เงินเดือนทะลุหลักแสนไปตั้งแต่เรียนจบมาจากมหาลัยแค่ปีกว่าทำแบบนั้นได้เพราะค่าเทอมแพงครูพูดเลยแต่ไม่ว่าจะราคาเท่าไหร่วันนี้ครูได้ทุนคืนค่าเทอมค่าหอค่าอยู่ค่ากิน4ปีในมหาลัยรวมถึงตอนไปเรียนจีนรวมทั้งหมดเลย1ล้านบาทโดยประมาณตอนนี้ครูได้ทุนคืนแล้วครูทำงานได้เดือนละ110เดือน1ล้านโอเคแล้วหลังจากนั้นตลอดชีวิตคือกำไรครูฝากพวกเราไว้ถ้าเราจะทำอะไรจริงจังอยากเรียนรู้อะไรจริงจังอยากเรียนภาษาจริงจังอยากเรียนการทำออนไลน์จริงจังอยากเรียนการขายจริงจังจ่ายเงินลงทุนในความรู้นั้น
พราะว่าจ่ายเงินมันเปรียบเสมือนการที่คุณได้จ่ายความตั้งใจอย่างสูงสุดให้กับตัวเองแล้วผลลัพธ์คือคุณจะเรียนสำเร็จแต่ถ้าคุณบอกว่าเรียนฟรีๆเรียนคอร์สฟรีสำเร็จได้เช่นกันแต่คุณต้องทุ่มเทวินัยกำลังกายกำลังใจแรงกายแรงใจอย่างเต็มที่อย่างหนักหน่วงคุณถึงจะเรียนสำเร็จแต่ถ้าคุณจ่ายตังค์ปุ๊บมันมีส่วนได้ส่วนเสียเกิดขึ้นกับตัวคุณคุณจะไม่ยอมปล่อยทิ้งปล่อยขว้างโอเคนะเก็ตอันนี้บอกพวกเราไว้คุณรู้เลยว่าคนเรียนฟรีส่วนใหญ่อะแทบไม่ได้ผลแทบนะไม่ใช่ทุกคนคนเรียนฟรีส่วนใหญ่แทบไม่ได้ผลเพราะกูเรียนบ้างไม่เรียนบ้างฟังบ้างไม่ฟังบ้างเพราะมันฟรีไม่มีส่วนได้ส่วนเสียฉันไม่ได้เดือดร้อนอะไรแต่เมื่อคุณได้จ่ายตังค์คุณจะสำเร็จโคตรไวคุณจำเคล็ดลับนี้ไว้อยากเรียนรู้อะไรจริงจังลงทุนลงทุนได้กำไรแน่นอนถ้าลงทุนในการเรียนภาษาเพราะว่าคุณก็รู้อยู่แล้วว่าต้องใช้และลงทุนยังไงผลลัพธ์เกิดไวที่สุดก็ไปเรียนรู้จากคนสำเร็จที่เขามีทางลัดให้คุณที่เขาสอนทางลัดให้คุณได้คุณชอบใครคุณไปเรียนกับคนนั้นแล้วคุณจะสำเร็จไวมากโอเคนะไม่พูดเยอะมันเป็นเคล็ดลับในคอร์ส The Success มาเล่าเยอะไม่ได้ไปต่อโอเคพวกเราเข้ามากันเยอะโมก็มาละโอเคพวกเราตอบ C ถูกต้องคำว่าเรียนจบวันนี้วันเรียนจบวันนี้วันเรียนจบก็ตอบข้อ4ตอบข้อ4ตอบข้อ4ก็คือ graduate ก็คือ毕业ก็คือแปลว่าเรียนจบนั่นเอง毕业ตอบข้อ4นะตอบถูกกันเยอะเลยโอเคเรียนจบจบการศึกษาสำเร็จการศึกษาเรียนจบก็คือ graduate หรือเราเรียกว่า毕业โอเคไหมโอ้พวกเรามากันเยอะเลยแล้วทีนี้จะเอาไปแต่งประโยคว่าอะไร毕业เช่นวันนี้เลยวันนี้ฉันจะเรียนจบแล้ววันนี้หรือว่าอะไรดีฉันใกล้จะเรียนจบแล้วฉันใกล้จะเรียนจบแล้ว I almost graduate หรือพูดว่า I almost graduate หรือว่าเอาอะไรดีอ่ะเอาภาษาไทยให้รอดก่อนแต่งว่าอะไรดีนึกไม่ออกฉันเรียนจบแล้วโอเค I already graduated โอเคเอาประโยคนี้ฉันเรียนจบแล้ว I already graduated เติม ed เพราะว่ามันเป็นอดีตโอเคนะสมมติเราจะพูดว่าฉันเรียนจบละ I already graduated ก็คือภาษาจีนเราพูดว่า我毕业了ก็คือฉันเรียนจบแล้ว我毕业了ก็คือฉันเรียนจบแล้วประมาณนี้โอเคนะ I already graduated หรือเอาเต็มๆก็คือ我已经毕业了แปลว่าเรียบร้อยแล้ว我已经毕业了ก็คือฉันเรียนจบเรียบร้อยแล้ว I already gradutedโอเคเนาะครูขอสลับภาษาอังกฤษมาไว้ข้างล่างแล้วกันเพราะว่าที่ผ่านมาเราเรียนแบบนี้มันจะได้ไม่งงคำว่าหัวประโยคนี้แปลว่าฉันเรียนจบเรียบร้อยแล้วโอเคนะซึ่งภาษาจีนพูดว่ายังไงภาษาจีนพูดว่า我已经毕业了ภาษาอังกฤษพูดว่า I already graduated โอเค我ก็คือ I แปลว่าฉันยี่จิ้งก็คือ already แปลว่าเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้ว毕业ก็คือ graduate เลแปลว่าแล้วดังนั้น毕业เลก็เลยแปลว่า graduated เรียนจบเรียบร้อยแล้วเป็นอดีตโอเคเนาะตรงนี้เติม ed เพราะว่ามันจบแล้วโอเคนะนี่คือตัวอย่างการใช้คำว่า毕业โอเค
หัวควายปี้เย่เหรอโอเคไม่เอาจินเทียนก็ได้โมหัวควายปี้เย่เหรอก็คือฉันใกล้เรียนจบแล้วฉันเรียนใกล้จะจบแล้วทรินพอจะมีอาจารย์สอนภาษาจีนแนะนำดีๆเก่งๆไหมครับทรินได้ภาษาอังกฤษหรือยังครูแนะนำให้เรียนอังกฤษจีนควบ2ภาษานะแนะนำให้เรียนอังกฤษจีนควบ2ภาษาเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าได้ภาษาจีนอย่างเดียวไม่เด่นอันนี้ครูพูดตรงๆไม่มีใครบอกคุณตรงแบบนี้ไม่เด่นคุณไปดูนะคนที่พูดภาษาจีนได้อย่างเดียวเยอะมากเก่งๆทั้งนั้นเลยแล้วถ้าคุณเรียนภาษาจีนแล้วเก่งเท่าเขาด้วยแต่อย่าลืมว่าเขาใช้ภาษานั้นมานานแค่ไหนแล้วคุณเพิ่งจะมาเรียนคุณจะสู้เขาหรอกสมมติครูเป็นเจ้าของบริษัทคนที่พูดจีนมาแล้ว10ปีกับคนที่เพิ่งมาเริ่มเรียนครูเลือกคนที่พูดได้10ปีนะอันนี้พูดตรงๆดังนั้นที่ครูออกมาสอนอังกฤษจีนควบ2ภาษาเพราะว่าต้องการสร้างลูกศิษย์ที่โดดเด่นไร้คู่แข่งหรือแทบไม่มีคู่แข่งเลยคือได้อังกฤษจีนควบ2ภาษาสอนไปแล้วลูกศิษย์ไปเหมือนคนอื่นเหมือนคนส่วนใหญ่ไม่สอนเหนื่อยเหนื่อยทั้งคนสอนเหนื่อยทั้งคนเรียนแล้วคนที่เรียนไปต้องไปต่อสู้ฟันฝ่าอีกพวกเราเก็ตใช่ไหมที่ครูพูดดังนั้นครูแนะนำเลยว่าเรียนอังกฤษจีนควบ2ภาษาเนี่ยเรียนแบบที่ครูพาทำสำหรับอาจารย์คุณลองไปหาดูว่าคุณชอบคนไหนคุณต้องเลือกด้วยตัวของคุณเองเรียนกับใครแล้วเรารู้สึกว่าถูกชะตาชอบเรียนแล้วคลิกคุยกันถูกคอคุณไปเรียนกับคนแบบนั้นคุณไปเรียนกับคนที่คุณชอบแล้วคุณจะเก่งไวมากสุดท้ายชอบไม่ชอบคือคุณเลือกเองอยู่แล้วโอเคนะสัญญาณเน็ตลื่นไหลสักทีเถอะโอเคนะครูเริ่มสอนละวันนี้พวกเราพร้อมหรือยังพร้อมแล้วพิมพ์พร้อมหน่อยพร้อมแล้วพิมพ์พร้อมหน่อยครูจะเริ่มสอนละวันนี้ให้แนวคิดอะไรไปเยอะเนาะก่อนเรียนวันนี้วันสุดท้ายแล้วเนาะในคอร์สฟรีมีทั้งหมด7วันนะใครที่เพิ่งเข้ามาก็ไปดูย้อนหลังละกันรีบดูนะก่อนที่ครูจะลบอาจจะลบก็รีบดูละกันรีบดูแล้วครูยังดูการบ้านให้คุณด้วยนะส่วนใครที่ไม่อยากพลาดเคล็ดลับความรู้ต่างๆก็ไปกด follow เพจครูเท่ได้เพจ Facebook เพจชื่อว่าเท่มนัสพีอันนี้มันเป็น Facebook ส่วนตัวพิมพ์ว่าเทมนัสพีสื่อสารคล่องอังกฤษจีนควบ2ภาษาโดยครูเทอันนี้เป็นเฟซส่วนตัวที่ครูกำลังไลฟ์อยู่แต่ถ้าพวกเราอยากติดตามเคล็ดลับความรู้แรงบันดาลใจในการเรียนอังกฤษจีนควบ2ภาษาเคล็ดลับจำเก่งเคล็ดลับให้แรงบันดาลใจกับตัวเองอะไรเงี้ยไปติดตามที่หน้าเพจได้เลยเทมนัสพีสื่อสารคล่องอังกฤษจีนควบ2ภาษาโดยครูเทหรือกดไปที่โพสต์แรกของเพจครูใส่ลิงก์ไว้ให้แล้วโมถามว่า I have already graduated ได้เช่นกันโมใช้เป็น perfect tense ก็ได้ใช้เป็น perfect tense ก็ได้ในกรณีนี้ถูกต้องถูกต้องโมโอเคทุกคนบอกว่าพร้อมแล้วก็คำว่า already เอาไปไว้หลังสุดของประโยคก็ได้แป๊บนึงนะไหนๆก็พูดถึงภาษาอังกฤษละไหนๆก็พูดถึงภาษาอังกฤษละเราจะใช้เป็น past simple ธรรมดาก็ได้เป็นอดีตเป็น verb ช่อง2ปกติได้เลยหรือเราจะใช้เป็น perfect อย่างที่โมศิรินยาพิมพ์มาก็ได้ก็คือ I have already graduated โอเคไหมได้เหมือนกันได้เช่นกันและก็คำว่า already สามารถเอาไปวางไว้หลังประโยคได้already เอาไปไว้หลังประโยคสุดได้ทั้ง2ประโยคเลยทั้ง2ประโยคเลยalready เนี่ยเอาไปไว้หลังสุดได้เลยได้เช่นกันตามใจเราโอเคไหมอันนี้ก็เช่นกันได้ทั้งหมด4แบบก็คืออ่ะตอนแรกเอา2ก่อนอ่ะเอา2ก่อนจะได้ไม่งงอีกครั้งประโยคที่ว่าฉันเรียนจบเรียบร้อยแล้วภาษาอังกฤษจีนพูดยังไงอ่ะพูดอย่างนี้ภาษาจีนก่อน我已经毕业了我已经毕业了ภาษาอังกฤษ I already graduated หรือเราใช้เป็น perfect ได้
I have already graduated. I have already graduated. และภาษาอังกฤษคำว่า already เอาไปไว้หลังสุดของประโยคได้เป็นว่า I graduated already หรือ I have graduated already ได้เช่นกัน我แปลว่า I แปลว่าฉัน已经แปลว่า already แปลว่าเรียบร้อยแล้ว毕业คือ graduate เลแปลว่าแล้วดังนั้น毕业เลแปลว่าเรียนจบแล้วดังนั้นตรงนี้ก็เลยผันเป็นอดีตเนาะโอเคนะได้3ภาษาครบอ่ะไปต่อจ้าถ้าคุณเพิ่งมาเรียนครั้งแรกอาจจะสลับสมองไม่ทันซึ่งเป็นเรื่องปกติเพราะมาใหม่ครูก็เป็นดังนั้นหน้าที่ของคุณไม่ใช่ว่าคุณเก่งหรือไม่เก่งหน้าที่ของคุณคือฟังซ้ำๆเรียนไปสักวัน2วันเดี๋ยวคุณก็เริ่มชินเองเหมือนคุณอยู่ดีๆครูบอกว่าไปขับรถยนต์สมมติคุณไม่เคยขับเลยมันก็ขับไม่เป็นอะกระตุกกระตักแบบติดขัดแต่พอทํา10วันติดต่อกัน20วันติดต่อกันเก่งเหมือนกันภาษาเช่นกันไม่เกี่ยวกับว่าสมองดีหรือเปล่าไม่เกี่ยวสำคัญที่ว่าทำบ่อยหรือเปล่าแค่นั้นเออคำว่า graduate คำว่า graduate ออกเสียงให้ใช่ไหมได้หมดเลยจ้ะลูกได้หมดพูดมาไม่ทันตรงไหนคำนี้แปลว่าเรียนจบเป็น verb ใช่ไหมอ่านว่า graduate ตรง du เนี่ยอ่านเป็นจอจานก็ได้ graduate โอเคป่ะ graduate เน้นคำว่า graduate ไม่ใช่ graduate หรือว่าไม่ใช่ graduateเน้นเสียงสูงที่สุดตรง graduate เป็นจอจานน้องจู graduate แปลว่าเรียนจบแล้วถ้ามันเติม ed ใส่คำว่า it ไปด้วย graduated โอเคป่ะเป็นสระเอ็ดข้างหลัง graduated สระอิด graduated เติม ed โอเคนะจ๊ะฟังไม่ทันกดฟังซ้ำนะในคลิปนี้ได้อยู่ครูยังไม่ลบวันนี้เข้าเรื่องละกันวันนี้เราเรียนแพทเทิร์นคุณพูดภาษาไทยได้ไหมโอเคป่ะครูให้ไปก่อนคำประโยคที่ว่าคุณพูดภาษาไทยได้ไหมภาษาอังกฤษจีนพูดยังไงใครที่ยังไม่รู้เลยสักอันครูก็จะให้ประโยคสมบูรณ์ไปคุณแค่ก๊อปปี้ฟังเสียงแล้วก็พูดตามคุณสื่อสารได้เลยทันทีนี่คือขั้นตอนครูให้ไปก่อนนี่คุยชัวไทยหรือมา你会说泰语吗ซึ่งแปลว่าคุณพูดภาษาไทยได้ไหมคุณพูดภาษาไทยได้ไหม你会说泰语吗你会说泰语吗แปลว่าคุณพูดภาษาไทยได้ไหมแล้วภาษาอังกฤษหนูก็ไม่รู้เลยว่าพูดยังไงครูก็จะให้ประโยคสมบูรณ์ไปเลย Can you speak Thai?คุณพูดภาษาไทยได้ไหมประโยคภาษาอังกฤษครูเคยบอกไปใน EP ไหนไม่รู้ประโยคคำถามในภาษาอังกฤษประโยคไหนก็ตามที่ไม่ได้ขึ้นต้นด้วย WH question ท้ายประโยคให้ขึ้นเสียงสูงจำได้ปะที่ครูบอกใครจำได้พิมพ์จำได้มาหน่อยดังนั้นคำนี้ก็เลยออกเสียงสูงท้ายประโยค Can you speak Thai เห็นไหม Thai ออกเสียงสูงข้างหลังโอเคนะโอเคภาษาจีนหนูอ่านไม่ออกเลยครูเท่หนูเพิ่งมาใหม่ครูจะอ่านให้ฟังแล้วเราก็แค่ฟังแล้วก็จำเสียงไว้จดไว้คำนี้อ่านว่าหนีก็คือ you แปลว่าคุณห้วยก็คือ can แปลว่าสามารถแปลว่าจุดได้แปลว่าได้ชัวก็คือ speakแปลว่าพูดไทยก็คือไทยแปลว่าภาษาไทยส่วนคำว่ามะแปลว่าไหมหิวไหมร้อนไหมใหญ่ไหมเล็กไหมยาวไหมสั้นไหมหล่อไหมใจดีไหมน่ารักไหมเนี่ยคือไหมอันนี้โอเคป่าวโอเคนะเข้าใจเนี่ยถ้าคุณบอกว่าคุณพูดภาษาไทยได้ไหมหนูไม่รู้ทั้งประโยคจีนแล้วก็อังกฤษไม่รู้เลยนี่ไงครูบอกคุณแล้ว
เอาไป copy แล้วก็พูดตามได้เลยทั้งสองภาษาแล้วคุณก็บอกว่าหนูอ่านไม่ออกไปสักตัวครูก็อ่านออกเสียงให้คุณแล้วอันนี้อ่านว่าหนีแปลไม่ได้ด้วยค่ะครูหนีแปลว่าอะไรครูก็บอกแล้วว่าแปลว่า you แปลว่าคุณครูไล่ให้ทุกคำละเมื่อกี้โอเคไหมดังนั้นใครที่ไม่เคยเรียนจีนมาก่อนอังกฤษมาก่อนก็เรียนได้เพราะครูบอกละเอียดทุกคำโอเคนะใครเข้าใจชัดเจนลึกซึ้งพิมพ์มาเลยว่าลึกซึ้งลึกซึ้งแล้วก็ตัวอย่างไปตัวอย่างนะพิมพ์ลึกซึ้งมาเลยใครเข้าใจลึกซึ้งพิมพ์ลึกซึ้งมาเลยใครสงสัยตรงไหนถามได้ใครสงสัยตรงไหนถามได้โอเคนะวันนี้เราเรียนแพทเทิร์นก็คือคุณสามารถจุดๆๆได้ไหมคุณสามารถพูดภาษาไทยได้ไหมนะคุณสามารถจุดๆๆๆได้ไหมนี่คือแพทเทิร์นของเราในวันนี้แล้วก็ copy อันข้างบนมาก็คืออะไรหนีห้วยจุดๆๆๆมาอีตรงจุดๆๆนี่คือความสามารถที่ต้องเรียนรู้ฝึกฝนเช่นพูดภาษาไทยสมมุติคุณเป็นคนฝรั่งคุณเป็นคนจีนจะพูดภาษาไทยได้คุณต้องเรียนรู้ฝึกฝนถูกปะดังนั้นอีตรงจุดๆเนี่ยเอาเป็นความสามารถที่ต้องเรียนรู้ฝึกฝนมาใส่เช่นคำว่าชัวไทยพูดภาษาไทยถ้าเราไปถามคนจีนเราต้องถามว่าหุยเพราะว่าเขาต้องเรียนรู้ฝึกฝนถึงจะสามารถพูดภาษาไทยได้แต่ถ้าถามคนไทยเองเราจะถามแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าเราพูดภาษาไทยได้โดยธรรมชาติมันเป็นภาษาแม่ของเราโอเคนะดังนั้นอีจุดๆตรงเนี้ยเอาสิ่งที่เป็นความสามารถที่ต้องฝึกฝนมาใส่ตรงจุดๆนี้ภาษาอังกฤษก็คือแพทเทิร์นนี้ can you จุดๆๆนี่คือแพทเทิร์นนี้โอเคนะเข้าใจทีนี้ครูขอยกตัวอย่างยกตัวอย่างว่าอะไรดีหนีห้วยหนีห้วยเอาง่ายๆก่อนหนีคุยชัวฮั่นหยู่มาหรือไม่เอาฮั่นหยู่ละเอาภาษาญี่ปุ่นดีกว่าญี่ปุ่นหนีคุยชัวญี่ปุ่นมาครูถามพวกเราคนไทยหนีคุยชัวญี่ปุ่นมาวิธีก็คืออะไรเปลี่ยนจากไทยหยู่ที่แปลว่าไทยแปลว่าภาษาไทยเปลี่ยนเป็นญี่ปุ่นที่แปลว่าภาษาญี่ปุ่น Japanese เห็นปะเราเปลี่ยนแค่นิดเดียวเราก็ได้ความหมายใหม่ไม่รู้จบ Can you speak Japanese เห็นไหมแค่นี้โอเคนะครูใส่พินอินให้ครูจะใส่พินอินให้เฉพาะคำที่ยังไม่เคยให้你会说日语吗你会说日语吗 Can you speak Japanese Can you speak Japanese คุณพูดภาษาญี่ปุ่นได้ไหมคำว่า日语日语ก็คือ Japanese Japanese แปลว่าภาษาญี่ปุ่นเก็ตอะใครจะช่วยแต่งประโยคมาแต่งมาเลยแต่งประโยคมาเลยวรยศบอกว่าลึกซึ้งครับเยี่ยมมากวรยศเราพิมพ์เราเขียนสรุปได้ดีมากยอดเยี่ยมมากจับใจความสำคัญได้ทุกเม็ดละเอียดยิบสุดยอดแสดงว่าตั้งใจเรียนขั้นสูงสุดขั้นสูงสุดจริงสุภาพันนี้ลึกซึ้งก้นบึ้งเลยค่ะเยี่ยมมากลูกศิษย์คนเก่งว่าที่ลูกศิษย์สีสมุทรก็เป็นลูกศิษย์แล้วล่ะตอนนี้ก็มาเรียนใครที่มาเรียนกับครูครูถือว่าเป็นลูกศิษย์ สีสมุทรว่าลึกซึ้งค่ะโอเคอ่ะประโยคที่2ครูขอแต่งว่าอะไรดีหนีห้วยหนีห้วยอะไรดีวะนึกไม่ออกอะไรที่เป็นความสามารถที่ต้องฝึกหนีห้วยหนีห้วยอะไรดีอ่ะหนีห้วยหนีห้วยโยยงมาคุณว่ายน้ำเป็นไหมหนีห้วยโยยงมาคุณว่ายน้ำเป็นไหมการว่ายน้ำเป็นทักษะที่ต้องฝึกขู่ว่ายน้ำไม่ค่อยเก่งก็ต้องฝึกเห็นปะเป็นทักษะที่ต้องฝึกดังนั้นใช้ห้วยได้โอเค你会游泳吗你会游泳吗ภาษาอังกฤษ copy มา can you จุดๆๆๆๆใช่มั้ยนี่คือแพทเทิร์นอีตรงจุดๆเราก็ใส่คำว่าอะไร swim can you swim can you swim คุณว่ายน้ำเป็นไหม
โอเคไหมคุณว่ายน้ำเป็นไหมก็ออกเสียงสูงท้ายประโยค Can you swim? Can you swim? คำว่าโยหยงโยหยงก็คือ swim แปลว่าว่ายน้ำโมศิรินยาพิมพ์มาดีมากคุณขับรถเป็นไหมคุณขับรถเป็นไหมถ้าเราได้ภาษาเดียวพิมพ์มาภาษาเดียวได้อังกฤษพิมพ์อังกฤษได้จีนพิมพ์จีนแต่ถ้าได้ทั้งสองภาษาพิมพ์มาสองภาษาผิดถูกไม่ว่ากันเดี๋ยวครูช่วยดูเพื่อนๆช่วยดูอันนี้เป็นสังคมแห่งความช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะไม่มีการพิมพ์ผิดอะไรเงี้ยไม่มีนะเพราะคนอย่างนั้นจะไม่เข้ามาเรียนในนี้อยู่แล้วนะNi hui kai che ma? Ni hui kai che ma? คำว่า kai che ก็คือขับรถ kai che แปลว่าขับรถ kai คำเดียวแปลว่าเปิด open แปลว่าเปิด che คำเดียวแปลว่ารถยนต์แปลว่า car kai che รวมกันแปลว่าขับรถโอเคซึ่งภาษาอังกฤษเราก็ copy มาเหมือนเดิม can youจุดๆๆๆใช่ป่ะอีกจุดๆตรงนี้คืออะไร drive คำว่า drive แปลว่าขับรถ can you drive can you drive หรือ can you drive a car คุณขับรถยนต์เป็นไหมหรือใส่คำว่า drive คำเดียวก็พอไม่ต้องใส่ a car ก็ได้ can you drive can you drive a car ได้หมดโอเคนะภาษาอังกฤษได้2แบบคำว่าคายเชื่อก็คือ drive แปลว่าขับหรือพูดยาวๆว่า drive a car ขับรถยนต์โอเคป่ะมีอะไรอีกอ่ะประโยคที่4สอนไวป่ะไม่ไวเนาะเข้าใจเนาะมีใครคิดออกแล้วบ้างครูแต่งครูใส่แพทเทิร์นรอพวกเราช่วยคิดหน่อยหนีคุ้ยจุดๆๆมาพวกเราช่วยคิดหน่อยนี่คือแพทเทิร์นนะแพทเทิร์นประโยค can you จุดๆๆช่วยคิดหน่อยเอาอะไรดีส้มทอพิมพ์มาว่า你会说德语吗你会说德语吗 Can you speak German ถูกต้องคุณพูดภาษาเยอรมันได้ไหมโอเคอันนี้ก็ได้他会唱歌吗เขาร้องเพลงเป็นไหมวรยศ你的哥哥会说韩语吗ทำไมมีแต่คนเอาภาษามันมีหลายอย่างอะไม่เอาภาษาแล้วได้ป่ะไม่เอาภาษาแล้วป่ะภาษาอังกฤษเราพูดแบบนี้นะโมคุณขับรถเป็นไหม Can you drive a car เราพูดแค่นี้แหละเพราะว่าคุณไม่สามารถขับรถหลายคันพร้อมกันได้เข้าใจป่ะหนูไม่สามารถขับรถกระบะรถเก๋งรถสิบล้อรถพ่วงพร้อมกันได้ Can you drive a car หนูขับได้ทีละคันลูกหรือหนูทำได้หรือหนูทำได้เอาหนีคุยอะไรดีอ่ะดีหนีคุย唱อะไรดีอ่ะเจ้าโศกเกอมะคุณร้องเพลงนี้เป็นไหมเอาแบบนี้ดีกว่าคุณร้องเพลงนี้เป็นไหม你会唱这首歌吗คุณร้องเพลงนี้เป็นไหมประโยคนี้ใช้บ่อยทุกประโยคต้องใช้บ่อยนะอะไรไม่ใช้บ่อยครูจะไม่สอนเสียเวลาคนสอนแล้วก็เสียเวลาคนเรียนเราต้องเรียนเฉพาะอันที่ใช้บ่อยใช้จริงในชีวิตจริงเท่านั้น Can you อะไร Can you sing this song Can you sing this song Can you sing this song คุณร้องเพลงนี้เป็นไหม你会唱这首歌吗你会唱这首歌吗你会唱这首歌吗Can you sing this song? Can you sing this song? คุณร้องเพลงนี้เป็นไหมคำว่าช่างก็แปลว่า sing แปลว่าร้องเพลงจื้อแปลว่านี่แปลว่า this show เป็นลักษณะนามของคำว่าเกือที่แปลว่าเพลงภาษาอังกฤษไม่ได้มีลักษณะนามทุกคำแต่ภาษาจีนกับภาษาไทยเหมือนกันคือมีลักษณะนามบ้าน1หลังปากกา1ด้ามโทรศัพท์1เครื่องผัว1คนสามี10คนแฟน3ฝูงอย่างเงี้ยคุณเข้าใจไหมคุณเข้าใจไหมภาษาไทยกับภาษาจีนมีลักษณะนามแต่ภาษาอังกฤษมีบางคำดังนั้นคำว่าโฉในที่นี้เป็นลักษณะนามของคำว่าเกื้อที่แปลว่าเพลงนี้
มันแปลว่าเพลงเพลงเพลงนี้อืมแล้วก็เกือก็คือ song แปลว่าเพลงที่มีคนร้องอืมดังนั้นรวมทั้งหมดทั้งมวล你会唱这首歌吗你会唱这首歌吗ก็คือ can you sing this song คุณร้องเพลงนี้เป็นไหมเข้าใจโอเคสุภาพรรณีก็พิมพ์มาว่า你会做菜吗อ่ะคำว่าทำอาหารครูเคยสอนไปแล้วจำได้หรือเปล่าสุภาพรรณีทำไมครูเทศเสียงโหดครูสอนไปแล้วคำว่าทำอาหารคุณทำอาหารเกาหลีเป็นไหมเอาแบบนี้你会做คำว่าทำอาหารคือจ้วฟ่านทำอาหารคือจ้วฟ่านอ่ะ你会做饭吗你会做饭吗ใช่ไหมซึ่งอันนี้เขาเรียกว่าอะไรเป็นความสามารถมันพูดได้สองกรณีคือเป็นความสามารถกับไม่ใช่ความสามารถแต่วันนี้เอาในกรณีที่เป็นความสามารถก่อนอันนี้จั่วฟั่นคือคุกไม่มีคุกฟู้ดไม่เอาฟู้ดเพราะว่าคำว่าคุกมันแปลว่าทำอาหารอยู่แล้วครูเคยพิมพ์ตอบไปให้สุภาพรรณีในคอมเมนต์ไหนไม่รู้ตามดูด้วยนะก็คือทำอาหารก็คือจั่วฟั่นก็คือคุกไม่มีคุกฟู้ดไม่ต้องเอาฟู้ดเพราะว่าคำว่าคุกมันแปลว่าทำอาหารอยู่แล้วเข้าใจไหมแต่วันนี้ประโยคที่5ครูจะสอนว่าคุณทำอาหารเกาหลีเป็นไหม你会做韩国菜吗你会做韩国菜吗คุณทำอาหารเกาหลีเป็นไหมคุณทำอาหารเกาหลีเป็นไหมซึ่งภาษาอังกฤษก็เหมือนเดิมเลยก็คือ can youcook Korean food อันนี้ถ้ามีประเภทอาหารต่อท้ายมาให้เราเอามาต่อหลังคำว่า cook ได้โอเคไหมทั้งหมดทั้งมวล你会做韩国菜吗你会做韩国菜吗 Can you cook Korean food Can you cook Korean food คุณทำอาหารเกาหลีเป็นไหมคำว่าจั่วในที่นี้แปลว่าทำก็คือทำอาหารนั่นแหละในที่นี้ซึ่งทำอาหารภาษาอังกฤษเราพูดว่า cook ไม่ใช่ cook food เพราะว่า cook มันแปลว่าทำอาหารเรียบร้อยแล้วหันกัวแปลว่าประเทศเกาหลีหันกัวใช่หันคำว่าใช่ก็คือ food แปลว่าอาหารรวมทั้งหมดหันกัวใช่ก็เลยแปลว่า Korean food แปลว่าอาหารเกาหลีนั่นเองเข้าใจอันที่6จันทวีพิมพ์ดีมากจันทวีพิมพ์มาว่า你会写汉字吗你会写汉字吗แปลว่าคุณเขียนตัวอักษรจีนเป็นไหมคุณเขียนตัวอักษรจีนเป็นไหม写汉字แป๊บนึงนะเดี๋ยวครูจะอธิบายเอาภาษาอังกฤษก่อนก็คือภาษาอังกฤษ can you writeChinese characters เติม s ด้วยเพราะว่าตัวอักษรจีนมีหลายตัวโอเคนะคำว่าเสียก็คือ write แปลว่าเขียน汉字ก็คือ Chinese characters ทำไม characters เติม s เพราะตัวอักษรจีนมีหลายตัวไม่ได้มีตัวเดียวอันนี้อ่านว่า characters ไม่ใช่ character ไม่ใช่ชอช้างแต่เป็นคอควาย characters โอเคอ่านอีกรอบ你会写汉字吗你会写汉字吗 Can you write Chinese characters Can you write Chinese characters คุณเขียนตัวอักษรจีนเป็นไหมเขียนไหม汉字 Chinese characterstัวอักษรจีน characters แปลว่าตัวอักษรโอเคป่ะไทจีเฉียนอ๋อเล่นอะไรนะภาษาไทยเรียกว่าอะไรว่าไทจีเฉียนไทเก๊กไทจีเฉียนอันนี้ไม่ค่อยพูดบ่อยป่ะประโยคนี้
ส้มทอพิมพ์ว่า你会做饭吗อืมโอเค can you cook can you cook อืมโอเคเอาอะไรอีกดีวันนี้ยากหรอวันนี้ยากหรอไม่ยากหรอกแต่คุณแค่นึกไม่ออกในชีวิตจริงคุณพูดอะไรอ่ะ你会ทำอะไรเป็นบ้างอะไรที่เป็นความสามารถที่ต้องเรียนรู้ฝึกฝนอ่ะเอ้ยนึกไม่ออกนึกไม่ออกเอาอะไรดีอ่ะอะไรที่เป็นความสามารถที่ต้องฝึกฝนนี่ห้วยเฮ้ยนึกไม่ออกอะฮะพวกเราช่วยคูณนึกหน่อยเร็วหนีคุยอะไรอะนึกไม่ออกหนีคุยคุณเตะฟุตบอลเป็นไหมอย่างเงี้ยหรอเอาปะใช้บ่อยปะวะใช้บ่อยไหมถ้าพวกเราใช้บ่อยคุณจะสอนเล่นกีฬาคุณเตะฟุตบอลเป็นไหมคุณตีคุณเล่นบาสเกตบอลเป็นไหมอะไรเงี้ยเอาปะเอาไหมมึงไม่ออกเลยเหมือนเน็ตไม่ค่อยโอเหมือนเน็ตไม่ค่อยโอเหมือนมันดีเลยอ่ะอ่ะสัญญาณเน็ตดีเลยมากเลยอ่ะทุกคนได้ไหมเนี่ยอินเทอร์เน็ตฮัลโหลได้ยังวะเอาเดี๋ยวระหว่างนี้ครูคิดรอแล้วกันธนาพรพิมพ์มาว่า can you do homework อันนี้ไม่ใช่ความสามารถการทำการบ้านไม่ใช่ความสามารถทุกคนทำการบ้านได้เราสามารถเอาสมุดดินสอมาเขียนตามที่อาจารย์สั่งได้อันนี้ไม่ใช่ความสามารถที่ต้องเรียนรู้และฝึกฝนนะต้องเป็นถ้าคำว่าคุ้ยก็คือเป็นความสามารถที่ต้องเรียนรู้และฝึกฝนอ่ะคุณเข้าใจคำนี้ไหมไม่ใช่ทุกคนไม่ใช่ใครๆก็ทำได้แต่คำว่าทำการบ้านน้องอนุบาลก็ทำได้น้องป.4 ป.5 ทำได้หมดเราก็ทำได้เพื่อนเราก็ทำได้ทำการบ้านได้ทุกคนอยู่ที่ว่าจะทำถูกหรือเปล่าแค่นั้นแต่คือทำการบ้านได้ดังนั้นอันนี้ไม่ใช่ความสามารถที่ต้องฝึกฝนไม่ใช่ความสามารถที่ต้องเรียนรู้ฝึกฝนไม่ใช่ทุกคนเป็นสิ่งที่ทุกคนทำได้เน็ตไม่ลื่นเท่าไหร่อ่ะพวกเราจะรำคาญไหมเนี่ยมันกระตุกกระตักเนี่ยมันได้ยินแต่เสียงลื่นแต่ว่าภาพกระตุกมากเสียงลื่นแต่ภาพกระตุกมากมันไปดึงกันกับห้องแถวนี้มั้งคือมันเป็น Wi-Fi ไงครูสอนต่อละกันช่างมันช่างมันหนีคุ้ยอะไรดีคิดไม่ออกหรอว่าหนีคุ้ยอะไรดีอ่ะพวกเราช่วยครูคิดหน่อยแล้วหนีห้วยอะไรดีอ่ะหนีห้วยโอ้ยนึกไม่ออกจริงๆพวกเรามีไอเดียป่ะไม่มีก็พอแค่นี้หรือให้ไปคิดเป็นการบ้านสามอันหนีห้วยอะไรดีอ่ะคุณเตะฟุตบอลเป็นไหมแล้วกันหนีห้วยทีจูเฉียวมา你会踢足球吗
แปลว่าคุณเตะฟุตบอลเป็นไหมทีอันนี้คุยทีจูเฉียวมาแป๊บหนึ่งนะมันทีหรือมันถีแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งเด้อคุณเตะฟุตบอลเป็นไหมคุณเตะฟุตบอลเป็นไหมทีจูเฉียวคุณเตะฟุตบอลเป็นไหมคุณเตะฟุตบอลเป็นไหม你会踢足球吗你会踢足球吗แปลว่าคุณเตะฟุตบอลเป็นไหมคำว่าที่แปลว่าเตะจูเฉียวจูเฉียวแปลว่าฟุตบอลซึ่งภาษาอังกฤษเราก็ใช้เหมือนเดิมคือ can you play ใช้คำว่า play football can you play footballCan you play football? คุณเตะฟุตบอลเป็นไหมคุณเตะฟุตบอลเป็นไหมคุณเตะฟุตบอลเป็นไหมนั่นเองคุณเตะฟุตบอลเป็นไหมคุณเตะฟุตบอลเป็นไหมเน็ตเป็นค้างๆอ่ะครูจะสอนลื่นไปเลยนะมันได้หรือเปล่ามันเปลี่ยนเน็ตเวิร์กไม่ได้อ่ะตอนนี้อ่ะโอเคอ่ะครูอธิบายลื่นไปเลยกันอ่ะ你会踢足球吗你会踢足球吗ก็คือ can you play football คุณเล่นฟุตบอลเป็นไหมคุณเตะฟุตบอลเป็นไหมโอเคป่ะแต่แปลตรงตัวที่แปลว่าเตะจูเฉียวคือฟุตบอลนั่นเองโอเคแล้วพอดีนี้อันที่8พวกเราพิมพ์มาว่าอะไรโมซิลินยาพิมพ์มาว่าโมซิลินยาพิมพ์มาว่าโมซิลินยาพิมพ์มาว่า你会修这个电脑吗บอกให้ครูซ่อมใช่ไหมเพราะว่าเน็ตกากเหลือเกินคุณซ่อมคอมเครื่องนี้เป็นไหมประโยคนี้ดีมากโมซิลินยา你会修这个电脑吗你会修这个电脑吗คำว่า修แปลว่าซ่อม这个แปลว่าเครื่องนี้电脑แปลว่าคอมพิวเตอร์แปลว่าคอมพิวเตอร์ซึ่งภาษาอังกฤษเราก็พูดอะไร can you fix this computer ถูกต้อง can you fix this computerCan you fix this computer? คุณซ่อมคอมพิวเตอร์เครื่องนี้เป็นไหม修ก็คือ fix แปลว่าซ่อม这个คือเครื่องนี้คือ this เกิดเป็นลักษณะนามเนาะหรือ这ถ่ายก็ได้ใช้คำว่าถ่ายก็ได้เอา这个นี่แหละง่ายดีอ่ะ电脑电脑คือ computer แปลว่าคอมพิวเตอร์นั่นเองโอเคป่ะต่อมาข้อ9ตัวอย่างที่9พวกเราได้ว่าอะไรบ้างนวลขวัญช่วยพิมพ์มาว่าคุณถ่ายภาพเป็นไหมถูกต้องคุณถ่ายภาพเป็นไหมเพราะว่าการถ่ายภาพไม่ใช่ทุกคนถ่ายเป็นเด็กอนุบาล2ถ่ายภาพไม่เป็นไม่ใช่ทุกคนทำได้ดังนั้นอันนี้เป็นความสามารถที่ต้องฝึกฝนเรียนรู้ก็คือ你会拍照吗你会拍照吗拍照แปลว่าถ่ายรูปถ่ายภาพประโยคนี้ดีประโยคนี้ดีครูชอบโอเคซึ่งอะไรซึ่งภาษาอังกฤษก็คืออะไร Can you take a photo หรือ Can you take pictures Can you take a photo แบบไหนก็ได้ Can you take a picture Can you take a photo ได้หมด Can you take a picture ได้หมดเลยคำว่าพายจ่อพายจ่อคือ take a photo take a picture ได้หมดแปลว่าพายจ่อแปลว่าถ่ายรูปส้มทอบอกว่าหวังลั่วปู่ไทเหาเหล่าชื่อถูกต้องแบบสัญญาณไม่โอเลยเมื่อวานนี้ลื่นดีมากวันนี้เป็นอีกแล้วเนี่ยอ่ะเอาประโยคสุดท้ายแล้วกันอ่ะ
เออขอโทษด้วยนะขอโทษพวกเราด้วยเน็ตไม่โอเคเลยไม่เป็นไรเราทำดีที่สุดในมุมในส่วนของเราแล้วกันฮะโอเคประโยคที่10คุณวาดภาพเป็นไหมเออนวลขวานคุณวาดภาพเป็นไหมวาดภาพภาษาจีนคือหนีห้วยฟ้าฟ้ามาเออฟ้าฟ้ามาฟ้าคำแรกแปลว่าวาดเป็นคำกริยาฟ้าคำที่สองฟ้าคำที่สองก็คือภาพภาพแปลว่าภาพนั่นเองเออ你会画画吗你会画画吗แปลว่าคุณวาดภาพเป็นไหมคุณวาดภาพเป็นไหมว่าคำแรกเป็นคำกริยาแปลว่าวาดว่าคำที่สองเป็นคำนามแปลว่าภาพโอเคไหมว่าว่าก็เลยแปลว่าวาดภาพนั่นเองโอเคอ่ะภาษาอังกฤษเราพูดว่า can you draw a picture can you draw a picture คุณวาดภาพเป็นไหมคุณวาดภาพเป็นไหม draw แปลว่าวาดเขียนแปลว่าวาดภาพDraw a picture. Draw a picture. แปลว่าวาดภาพนั่นเองคือวาดวาดโอเคไหมเก็ตเนาะสัญญาณดีหรือยังสัญญาณมันได้ยินเสียงอยู่เนาะแต่ภาพมันกระตุกเออเสียงมาแต่ภาพกระตุกเสียงมาแต่ภาพกระตุกพวกเราได้ยินเสียงชัดไหมได้เสียงชัดโอเคเสียงชัดถือว่าโอเคเราฟังเสียงส่วนหน้าจอภาพมันอาจจะกระตุกหน่อยเออโอเคเนาะอ่ะประมาณนี้ใครมีคำถามใครมีคำถามถามมาได้เลยนี่คือการใช้แพทเทิร์นประโยคที่ว่าคุณสามารถจุดๆๆได้ไหมวันนี้ครูเทศสอนคุณแค่ประโยคเดียวก็คือประโยคนี้คุณพูดภาษาไทยได้ไหม你会说泰语吗 Can you speak Thai แล้วนอกเหนือจากนั้นครูให้เราเอาแพทเทิร์นประโยคนี้ไปแต่งเป็นประโยคใหม่เห็นไหมเราได้เป็น10ประโยคจากการเรียนแค่1ประโยคแล้วคุณเรียนแล้วคุณได้ยินเสียงด้วยแล้วได้เรียนอังกฤษจีนควบ2ภาษาด้วยนี่แหละคือวิธีทำแบบนี้แหละนะส้มทอพิมพ์มาว่า你会用这个软件吗คุณเล่นแอปพลิเคชันนี้เป็นไหมการเล่นแอปพลิเคชันมันต้องเรียนรู้ฝึกฝนไหมถ้าต้องเรียนรู้ฝึกฝนก็ใช้คุยได้คุยต้องใช้กับสิ่งที่ต้องเรียนรู้ฝึกฝนโอเคนะโอเคมีคำถามไหมมีคำถามถามมาได้เลยอ่ะเดี๋ยวครูตอบสดให้เลยวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วที่ครูสอนอังกฤษจีนควบ2ภาษาเป็นแพทเทิร์นทางลัดแบบนี้ให้กับพวกเราสำหรับใครที่อยากไปต่อใครที่ชอบสไตล์การเรียนแบบนี้ก็คือเรียนเป็นแพทเทิร์นประโยคได้อังกฤษจีนควบ2ภาษาและครูได้อ่านออกเสียงให้ทุกภาษาแบบชัดเจนแบบนี้ใครอยากไปต่อไปเจอกันในคอร์ส The Shortcut สอนแบบนี้แหละสอนแบบในคอร์ส The New Secret นี่แหละแต่ครูจะเสริมเคล็ดลับจำเก่งให้ด้วยเพราะว่าที่คุณเรียนมาในคอร์ส The New Secret คอร์สฟรีเนี่ยคุณเข้าใจแต่คุณยังจำได้ไม่ไวใช่ไหมในคอร์ส The Shortcut ครูจะสอนแบบนี้แต่จะเพิ่มเคล็ดลับจำเก่งให้นะสอนเป็นแพทเทิร์นแบบนี้แหละอีกประมาณ20 EP เป็นอย่างต่ำ20แพทเทิร์นเป็นอย่างต่ำแล้วคุณเอาไปเรียนรู้ต่อยอดเองได้เหมือนที่ครูพาทำวันนี้แหละนะเป็นคอร์สออนไลน์เรียนใน Facebook กลุ่มปิดทบทวนได้ไม่จำกัดราคาเต็ม 15,000 ราคาพิเศษวันนี้เป็นพรีออเดอร์เริ่มเรียนหลังจากคอร์สนี้จบเดี๋ยวครูแจ้งวันอีกทีนะเดี๋ยวครูนัดวันอีกทีเรียนผ่านไลฟ์สดแบบนี้แหละถามตอบสดๆแบบนี้ที่จริงราคาวันนี้เป็น 5,900 ใช่มั้ยเพราะว่าเมื่อวานครูบอกไว้ว่าจะขึ้นราคาแล้วเป็น 5,900แต่วันนี้ใจดีให้โอกาสพวกเราอีกวันสุดท้ายสำหรับคนที่สนใจจริงๆอยากไปต่ออยากเรียนแบบนี้ครูให้ราคาพิเศษ CF ที่ 4,900 วันนี้วันสุดท้ายพรุ่งนี้ราคาจะเพิ่มเป็น 5,900 แล้วนะโอเคเนาะโมบอกว่ากระตุกหมดเลยค่ะครู กระตุกทั้งเสียงกระตุกทั้งทั้งภาพขอโทษพวกเราด้วยนะเดี๋ยวครู
ต้องไปบอกช่างให้มาจัดการจริงจังละอ่ะสำหรับใครที่จะเรียนต่อชอบสไตล์การเรียนแบบนี้และคลิกกับครูชอบ